This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. อย่าคิดว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันจะเท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเงินต่างประเทศจากเขาหรือเขาเอาเงินต่างประเทศจากเราเพราะฉะนั้นเรทซื้อเรทขายไม่เท่ากันตัวตั้งในการที่จะขายของเราต้องใช้เรทซื้อในการตั้งเพราะกรณีนี้ผมใช้คำว่ารับเงินด้วยการโอนมาเราเคาะราคาเป็นเงินหยวนให้กับเขาใช่ไหมครับลูกค้าโอนเงินหยวนมาที่ธนาคารครับหมายความว่าธนาคารก็ต้องรับซื้อเงินหยวนก่อนถูกต้องเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้กับเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับโลกยุคนี้ต้องบอกเป็นโลกยุค globalization ครับหรือว่าโลกาภิวัตน์ครับไกด์ดังนั้นเนี่ยเรื่องของการค้าขายหรือว่าการเดินทางไประหว่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆดังนั้นพูดถึงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวอีกต่อไปนะครับไกด์ลองคิดดูว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องแลกสกุลเงินของเราเนี่ยไปซื้อเงินของเขามาแน่นอนนะครับกลับมาเสร็จปั๊บสมมติสตุ้งสตางค์เหลืออันนี้ก็กลับด้านกันเช่นเดียวกันนะครับแต่คงไม่แค่นั้นยังมีเรื่องที่ว่าเวลาที่เราทำการค้าขายระหว่างประเทศนะครับกำไรกำไรหรือการขาดทุนอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวพลิกเกมได้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองดังนั้นวันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าเวลาที่เรามองอัตราแลกเปลี่ยนบางทีเคยเข้าไปธนาคารนะครับไกด์ครับจะไปต่างประเทศซื้อขายเออใครซื้อใครขายวะเราก็จะรู้ว่ามีอันนึงถูกอันนึงแพงครับแต่เราก็แลกสุ่ม4สุ่ม5ไปโดยที่ไม่มีหลักการนะเวลาคำว่าซื้อขายคือเราเป็นคนซื้อขายหรือธนาคารเป็นคนซื้อขายเขาที่บอกว่าซื้อเท่านี้ขายเท่านี้เขาวัดจากเราหรือเขาวัดจากธนาคารครับไกด์เออผมพูดกันแบบนี้ว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นปัญหาโลกแตกสำหรับคนทำธุรกิจเหมือนกันเอานิยามคำแรกก่อนซื้อกับขายหลายคนเข้าใจว่าอ๋อถ้าเราไปซื้อเงินแลกเปลี่ยนสกุลเงินก็เราไปซื้อเงินเขานี่และก็คำว่าขายคือถ้าเราอยากได้เงินมาปุ๊บเอ้ยก็เหมือนแบงค์ขายให้เราเอาคำนิยามก่อนซื้อใครซื้อขายใครขายนั่นสิคำว่าซื้อหมายถึงว่าธนาคารรับซื้อเงินต่างประเทศจากเราครับเอาธนาคารเป็นตัวตั้งเหรอถูกต้องครับไม่ใช่เราเป็นตัวตั้งไม่ใช่โอเคไม่ใช่นะครับแบงค์เป็นตัวตั้งสมมติว่าเฮียเป็นแบงค์ผมเนี่ยเป็นลูกค้าผมเอาเงินหยวนเอาเงินจีนไปแลกเหมือนผมเนี่ยเอาเงินหยวนไปขายให้เฮียถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นธนาคารเป็นผู้ซื้อถูกต้องอันนี้คือขาซื้อเหรอขาซื้ออ่ะโอเคนี่คือเรทซื้อและเรทขายผมอยากได้เงินหยวนจากเฮียผมก็เอาเงินบาทไปแลกเฮียเอาเงินหยวนมาให้ผมเฮียขายถูกต้องธนาคารขายใช่ครับซื้อหรือขายเอาธนาคารเป็นหลักถูกต้องครับโทษอยู่บนโลกนี้มา50กว่าปีเพิ่งรู้นะใช่ทีนี้ไกด์แล้วเวลาเราไปจะเห็นว่า2อันมันต่างกันแต่ว่าเราไม่เคยสังเกตนะครับเราก็จะไม่รู้ว่าเรทไหนแพงกว่าเรทไหนถูกกว่ายังไงครับผมเทียบเหมือนเราซื้อมาขายไปแล้วกันคุณผู้ชมเวลาเราซื้อของเนี่ยเฮียเราต้องซื้อถูกกว่าขายป่ะต้องแน่นอนฉันได้ฉันนั้นหลักการเหมือนกันครับเรทที่ธนาคารรับซื้อจะเป็นเรทที่ถูกกว่าธนาคารขายให้เราอ๋อโอเคง่ายๆเพราะสมมุติว่าเวลาธนาคารซื้อเงินตราต่างประเทศไปธนาคารเขามีค่าบริหารจัดการธนาคารเขาต้องเก็บเรื่องของทั้งต้นทุนค่าน้ำค่าไฟเรื่องของดอกเบี้ยเบ็ดเสร็จแล้วเขาก็บวกค่าบริหารจัดการแล้วค่อยมาเป็นราคาขายให้เราเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าอัตราแลกเปลี่ยนมันจะเท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเงินต่างประเทศจากเขาหรือเขาเอาเงินต่างประเทศจากเราเพราะฉะนั้นเรทซื้อเรทขายไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเรทขายที่ธนาคารมีการขายเงินตราต่างประเทศเราส่วนใหญ่จะแพงกว่าพูดอย่างนั้นถูกไหมครับถูกต้องครับเอาง่ายๆเลยก็พูดง่ายๆว่าไม่มีใครขายของขาดทุนครับเอาง่ายๆดีกว่าแต่ว่าสำคัญมากๆเอาตัวธนาคารเป็นหลักถูกต้องครับเพราะว่าธนาคารขาดทุนไม่ได้ครับง่ายๆครับนะฮะทีนี้กลับมาว่าเฮียแต่ถ้าเราพูดกันแค่เนี้ยมันไม่มีตัวอย่างไง มันไม่มีตัวอย่างว่าเอ้ยถ้าเราไปเที่ยวต้องใช้เรทไหนถ้าเราจะค้าขายเราต้องใช้เรทไหนวันนี้ผมเลยหอบตัวอย่างมาด้วยเอาตัวอย่างแรกก่อนไหมใกล้ตัวหน่อยนะครับคนไทยชอบไปเที่ยวต่างประเทศเนาะเดี๋ยวนี้เนาะสมมติกำลังจะไปเที่ยวจีนนะครับแล้วก็มีเงินหยวนเนี่ยซึ่งก็จะมีขาซื้อกับขาขายลองยกตัวอย่างสิครับว่าเราไปแลกสมมติเราต้องการ10,000 หยวนสมมติอัตราแลกเปลี่ยนซื้อขายมันไม่เท่ากัน
ลองยกเป็นตัวอย่างสิครับเราจะได้เห็นเอาแบบนี้ฮะผมพูดว่าเดี๋ยวเราจะยกกราฟิกชุบชับชุบชับมาให้เอาแล้วกันเนาะแต่จะบอกว่าสมมติแล้วกันเรทซื้อเนี่ยอยู่ที่ 4.8 บาทต่อ1หยวนเรทขายอยู่ที่5บาทมีส่วนต่าง20สตางค์คำถามก่อน 10,000 หยวนเนี่ยเป็นปลายทางแต่คำถามคือว่าถ้าต้องการ 10,000 หยวนหมายความว่าเราจะเป็นผู้รับเงิน 10,000 หยวนถูกต้องไหมครับถูกต้องครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือธนาคารก็ขายเงินหยวนให้กับเราถูกต้องไหมครับถูกต้องเราก็ต้องเป็นคนแบกเอาเงินบาทเนี่ยไปให้กับธนาคารถูกต้องเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือต้องใช้เรทขายเพราะธนาคารเอาเงินหยวนให้เราโอเคใช้เรทก็แสดงว่าใช้เรทที่แพงกว่าถูกต้องครับโอเคง่ายๆเพราะฉะนั้นก็เอาตัวตั้งเลยครับ 10,000 หยวนคูณด้วยเรท5บาทต่อหยวนก็ออกมาเป็น 50,000 บาทโอ้โอเคง่ายเลยง่ายเลยคือการคำนวณผมว่ามันไม่ยากแต่ตัวตั้งสำคัญคือมันอยู่ที่ว่าจะใช้เรทไหนเพราะอันนี้เนี่ยแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะสมมุติว่าถ้าคุณไปซื้อถ้าคุณคำนวณโดยการใช้เรทซื้อเอา 10,000 ตั้งคูณด้วย 4.8 ก็ออกมาเป็น 48,000 และคุณบอกหุ้ยค่าเงินถูกแต่ที่ไหนได้ธนาคารเขาใช้เรทขายกับคุณนะครับก็คือ5บาทในกรณีนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คืออันเนี้ยใช้ในการเตรียมเงินอย่างน้อยรู้ที่สุดคือถ้าเราจะไปเอาเงินสกุลต่างประเทศจากธนาคารหรือธนาคารให้เงินสกุลต่างประเทศมากับเราเขาขายเราเขาขายเราเพราะฉะนั้นคำนวณง่ายคือจะไปแลกเงินต้องใช้เรทที่แพงกว่าชัดเจนเลยทีนี้สมมติขากลับกันบ้างไปเที่ยวเมืองจีนเสร็จปั๊บใช้ไปแล้ว 9,000 หยวนเหลือกลับมา 1,000 หยวนอยากแลกกลับทีเนี้ยก็คือเราเป็นคนขายให้ธนาคารเป็นผู้รับซื้ออันนี้ใช้เรทซื้อถูกไหมถูกต้องครับ อันนี้คือต้องใช้เรทที่ถูกกว่าแต่ทีนี้มีอีกหนึ่งกรณีสมมุติว่าคนที่อยากจะขายของไปจีนบอกโอ้ตอนนี้จีนเขาเปิดโอกาสเปิดประเทศแบบขายของเยอะๆผมยกตัวอย่างมาแบบนี้เฮียสมมุติว่าผมเอาเรทเดิม4.80 บาทเป็นเรทซื้อครับ5 บาทเป็นเรทขายสมมุติว่าผมอยากขายนาฬิกาเรือนเนี้ยผมตั้งราคาเป็นเงินไทยและ 48,000 แต่คำถามคือถ้าจะคำนวณเป็นเงินหยวนเราต้องใช้เรทไหนโอ้เพราะอันนี้เป็นซื้อขายแล้วยังไม่ได้มีธนาคารเข้ามาเกี่ยวถูกไหมใช่อันนี้เป็นคู่ค้าเราที่ปลายทางใช่แต่ทีเนี้ยผมบอกกันก่อนว่าเวลาการซื้อของต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครให้เงินสดกันหรอกครับแต่เขาต้องใช้ตัวกลาง อย่างน้อยตัวกลางก็คือธนาคารโอเคเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราจะได้เงินมาเราต้องได้รับเงินจากการที่เขาโอนเงินมาหาเราครับโอเคไหมครับคำถามตอนก่อนที่จะไปการคำนวณใช้เรทซื้อหรือเรทขายนั่นสิเพราะมันเป็นการตกลงแล้วกันระหว่าง2ฝ่ายโดยที่ธนาคารณเวลาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยใช่แต่เวลารับเงินมาเนี่ยเรารับเงินมาด้วยการโอนท้ายที่สุดปลายทางต้องเป็นเงินบาทถูกต้องไหมครับถูกต้องครับหมายความว่าเรทที่ต้องใช้คือเรทซื้อธนาคารซื้อเราเพราะว่าเงินที่ลูกค้าเราเคาะราคาเป็นเงินหยวนให้กับเขาใช่ไหมครับลูกค้าโอนเงินหยวนมาที่ธนาคารครับหมายความว่าธนาคารก็ต้องรับซื้อเงินหยวนก่อนถูกต้องเพื่อที่จะมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทให้กับเราโอ้อันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นตัวตั้งในการที่จะขายของเราต้องใช้เรทซื้อในการตั้งเพราะกรณีนี้ผมใช้คำว่ารับเงินด้วยการโอนมาถูกต้องไหมครับโอนมาโอนมาเพราะฉะนั้นต้องใช้เรทซื้อเพราะธนาคารซื้อเงินหยวนก่อนแล้วก็ค่อยมาแปลงเป็นเงินบาทให้กับเราครับโอเคไหมโอ้โหนี่ไม่เคยรู้เลยประเด็นเป็นแบบนี้ครับไกด์พอเรารู้แบบนี้ว่ามันมีความอ่อนไหวอย่างเช่นกรณีนี้20สตางค์จาก5บาทก็ไม่น้อยเหมือนกันไม่น้อยเหมือนกันทีนี้สมมุติเวลาที่เราจะตั้งราคาสินค้าเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าเราจะไม่เสียเปรียบหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนครับหลักการหลักคิดคืออะไรครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับหลักการและหลักคิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความสำคัญคือว่าที่ผมบอกมันอาจจะไม่ใช่หลักเสมอไปนะว่าแบบตั้งมาแล้วต้องใช้เรทซื้อเรทขายมันต้องอยู่ที่ว่าเงินก้อนนี้ธนาคารขายให้กับเราหรือธนาคารซื้อเราไปเพราะบางทีการตั้งราคาแบบนี้บางทีถ้าสมมติว่าคุณใช้ลักษณะของการโอนเงินมาเรทก็เป็นเรทหนึ่งและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเรทการซื้อขายเงินต่างประเทศเรทธนบัตรกับเรทเงินโอนก็ไม่เท่ากันอีกอ้าวโทษนะครับอันนี้ถามเป็นความรู้อันไหนสูงกว่าอันไหนต่ำกว่าง่ายๆครับเรทสองตัวเนี้ยมันไม่เท่ากันแต่เรทที่ให้ราคาดีกว่าคือเรทเงินโอนครับเพราะว่าธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการแบงค์ไงครับอ๋อคือธนบัตรก็มีต้นทุนในการจัดการใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าโอนเงินผ่านกระแสเช่นกรณีของการโอนผ่านบัญชีดิจิทัล
อันนี้ไม่มีต้นทุนในการ handling หรือบริหารจัดการตัวเงินสดใช่ครับ อย่างถ้าเป็นเรทเขาเรียกว่า telex transfer เนี่ยเรทจะดีกว่าเรทที่เป็นแบงก์โน้ตเสมอโอ้โหอันนี้ไม่เคยรู้เลยใช่ครับ uh-huh. ผมเลยยกตัวอย่างว่าแบบนี้ว่าคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าพี่วิทย์บอกแม้ว่าต่างกัน20สตางค์ แต่ถ้าไม่มีตัวอย่างเลยเนี่ยถ้าคำนวณผิดจะเป็นยังไง ผมเลยเปิดมาว่าสมมติว่าเอาตัวอย่างเดิมแล้วกัน ถ้าคุณใช้เรท 48,000 แล้วใช้เรท5บาทตั้งโอเคคำนวณออกมาแล้วได้ 9,600 หยวน แต่อย่าลืมว่า 9,600 หยวนเงินที่เข้ามาจริงๆเนี่ยเขาใช้เรท 4 บาท 80 สตางค์นะครับ หมายความว่าเงินที่คุณได้รับเนี่ยโอเคมันไม่เต็ม 48,000 แหละ มันจะอยู่ที่ 46,000 กับนิดๆ เพราะฉะนั้นเมื่อคำนวณแล้วว่าไอ้เงินที่ควรได้จริงๆเท่าไหร่ คำนวณผิดเท่าไหร่หมายความว่าส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยทำให้คุณขาดทุนไปรอบนี้ประมาณเกือบ 2,000 บาทโอ้โหซึ่ง 2,000 บาทอาจจะมีความหมายค่อนข้างเยอะสำหรับคนค้าคนขายนะใช่ไม่น้อยทีเดียวไม่น้อยทีเดียวผมก็เลยจะบอกว่า20สตางค์เนี่ยมันแค่ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยพวกนี้ซื้อกับขายอัตราแลกเปลี่ยนความต่างมันอยู่ที่ประมาณ 3-5% แต่ถ้าเราพูดถึงเงิน100บาทเนี่ยก็คือ3บาทถูกต้องไหมถูกต้องครับแต่ถ้าพูดถึงเงิน1ล้านบาทล่ะโอ้โห 3% ก็เยอะอย่างก็ 30,000 บาทใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นจุดที่เอามาแชร์กันว่าโอ้โหในพาร์ทเนี่ยไม่อยากให้พลาดกันอย่างน้อยไปเที่ยวก็เตรียมเงินให้พอดีอย่างน้อยค้าขายก็จะได้ไม่ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนมีความหมายว่าเวลาที่เราจะทำธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะครับเพราะประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นผู้นำเข้าและส่งออกรายหนึ่งของโลกด้วยนะครับรวมเอาส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนี้เนี่ยเข้าไว้ในสมการด้วยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการคำนวณหรือคำนวณแล้วผิดขานะครับที่สุดแล้วกำไรที่ท่านจะได้ก็อาจจะยุบตัวลงไปเพราะว่าเราเนี่ยขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนหรือถ้าเราคำนวณไม่ดีสับสนระหว่างซื้อกับขายตั้งราคาไม่ถูกต้องกำไรที่เราคาดก็จะแย่ลงหรือบางทีอาจจะพลิกจากการที่เรากำไรเนี่ยกลายเป็นขาดทุนได้เลยนะใช่ครับนะฮะอีกส่วนนึงที่ไกด์ได้บอกไปผมว่าสำคัญมากๆคือเรื่องของตัวเงินสดกับเรื่องของเทเล็กซ์หรือแม้กระทั่งการโอน handling cost หรือค่าบริหารจัดการมันไม่เท่ากันนะครับสำคัญมากๆในการทำธุรกิจแล้วเนี่ยการคำนึงถึงปัจจัยทุกอย่างให้มีความครบถ้วนและถี่ถ้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเริ่มต้นทีเดียวคนที่ทำธุรกิจจะบอกว่าซื้อขายยังงงๆอยู่เลยไปสร้างความคุ้นชินใหม่เพราะหลายๆครั้งพวกเรามักจะคิดเสมอว่าซื้อคือเราซื้ อไม่ใช่นะครับเป็นธนาคารที่เป็นผู้ซื้อขายนะครับก็สลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติให้ดีๆตั้งสมการท่านให้ถูกต้องเวลาการค้าขายระหว่างประเทศนั้นจะได้กำไรนะครับหรือการคำนวณลดการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการของเราเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice